สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ซอง S Garden Home เนาะพบกับซองมือนี่ซึ่งว่ามือนี่เนาะต้องเองจะพามาเบิ่งวิธีการขยายพันธุ์เนาะโดยการแยกลูกต้นนี่เลยเนาะทุนด่างหรือว่าออดิบเนาะด่างเหลืองอันดามันต้นนี้เนาะซึ่งว่าต้นนี้เขาได้มาโดนเติบแล้วแหละแล้วก็ปัจจุบันนี้มีลูกหลายต้นเนาะแล้วก็ต้นลูกนี่ก็ถือว่าใหญ่เติบแล้วแล้วก็มีทั้งต้นน้อยต้นใหญ่ฮะแหละจริงๆดังนั้นเฮาจึงมาสังเกตว่าต้นแม่ของเพิ่นเนาะกับต้นลูกนี่อยู่ที่กันหลายดังนั้นการจะหาอาหารเนาะเฮาก็ย่านว่าการหาอาหารเพิ่นมันบ่เพียงพอมื้อนี้เฮาก็เลยจะมาแยกต้นลูกของเพิ่นออกเนาะโดยการขยายพันธุ์โดยการแยกน่อหั่นเองเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งพร้อมกันเลยเขาจะใส่ส่วนแบบนี้เนาะเป็นส่วนน้อยแบบนี้เนาะหรือว่าเหล็กทำใดสักหนึ่งก็ได้เนาะหรือว่าไม้ก็ได้ในการเคลียร์ขี้ดินออกขี้ดินที่อยู่บริเวณห้อยต่อของต้นแม่กับต้นลูกเนาะเราง่ายๆก็คือแถวบริเวณโคนต้นของต้นแม่นั่นแหละที่เราจะแยกนั่นแหละต้นลูกต้นแม่ที่เราจะแยกหั่นเนาะจะสังเกตว่าเกิดทีกันหลายเนาะต้นลูกกันแล้วก็บางต้นก็ถือว่าใหญ่เติบละเนาะเราจะใส่มาเคลียร์ออกเนาะเคลียร์ให้เห็นห้าของเพิ่นท่านเองค่อยเคลียร์เนาะเพราะว่าย่านไปกระทบถึงหากหรือว่าถึงนอที่อยู่ในดินที่บางเทื่อเฮาบ่เห็นฮะจากที่เฮาใส่ส่วนเคลียร์ขี้ดินออกเอิ้นว่าหลายเติบแล้วเนาะบัดนี้เฮาก็จะใช้น้ํามาสีดเนาะล่างเพื่อให้เฮาเห็นชัดเจนมากขึ้นพยายามสีดใส่น้ําสีดให้ในระดับแห้งเติบเนาะเพื่อให้ดินที่อยู่บริเวณอ้อมข้างมันฟ่องออกเนาะแล้วก็เฮาสามารถเห็นหากแล้วก็เห็นห้อยตอระหว่างต้นแม่ต้นลูกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสีดน้ำไปทั่วๆเลยเนาะเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วเขาก็จะเห็นมีนอน้อยบางนอเนาะที่มันยังบ่พ้นหน้าดินขึ้นมาเวลาเขาสีดน้ำแล้วเขาก็จะเห็นมันอันนี้แมนหลังจากที่เขาใส่น้ำสีดแล้วเนาะก็จะเห็นเลยว่าหากหลายเนาะแล้วก็ห้อยต่ออยู่บนใดที่เขาสามารถตัดได้เขาก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นบัดนี้เนาะเขาก็จะใส่มีดน้อยเนาะที่คมแล้วก็แข็งดีเนาะเพื่อที่จะใส่ในการปาดเนาะมีดน้อยปลายแหลมแบบนี้เพื่อที่จะสามารถจิ้มได้เนาะเข้าไประหว่างต้นแม่และต้นลูกหั่นพยายามค่อยๆตัดออกมาเนาะแล้วก็ค่อยๆดึงหากเพื่อที่จะเฮ็ดให้ห้าคันขาดหน่อยที่สุดแล้วก็ให้หากติดมานำต้นนอต้นลูกของเฮาหันหลายที่สุดเนาะเวลามาซ้ำก็จะแข็งแรงไว้นี่เลยนอทําอิฐของเฮาเนาะจะเห็นว่านอนี่ใหญ่แฮงแล้วติดต้นลูกต้นน้อยๆมานําแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปแยกเพิ่นออกจากกันตื้มหลังจากภายหลังเนาะ
แล้วเฮาก็จะเฮ็ดแบบเดียวกันนี่เนาะทุกๆต้นเลยเนาะทุกๆนอเลยใช้วิธีเดียวกันในการปาดออกมาเนาะแง่ออกมาพยายามดึงหากขึ้นมาให้ได้หลายที่สุดเนาะแต่ว่าสังเกตเบิ่งว่าทุ่นด่างของเฮาที่เฮาแยกมื้อนี้นี่มันหากติดมาหลายทุกต้นเลยและนี่ก็คือทุนด่างที่เฮาตัดได้ทั้งหมดมื้อนี้เนาะเป็นทุนด่างเหลืองอันดามันซึ่งจักหน่อยเฮาจะมาแยกออกเนาะต้นใหญ่ต้นน้อยอันนี้แม่นเฮาแยกออกแล้วเนาะต้นน้อยแล้วก็ต้นใหญ่เนาะซึ่งว่าต้นน้อยบางต้นเนาะจะยังบ่ทันมีใบแต่ว่าเฮาก็สามารถเอาลงกระถางได้เลยได้ทั้งหมดประมาณ20ปลายต้นบัดนี้เนาะก็มาฮอดขั้นตอนที่เฮาจะเอาลงปลูกในกระถางเนาะซึ่งว่าต้นใหญ่แบบนี้เฮาก็จะเอาใส่ในกระถางใหญ่เนาะจะสังเกตว่าปูนแดงที่เฮาทาไว้หั่นแห้งแล้วเนาะเพราะว่าเอามือจับๆเบิ่งก็บ่ติดมือเข้ามาแล้วหลังจากนี้เฮาก็จะเอาลงในกระถางเนาะซึ่งว่าต้นน้อยเนาะต้นน้อยหรือว่าต้นที่ใบยังบ่กลางเนาะบางต้นเฮาก็จะเอาลงในกระถางน้อยส่วนต้นใหญ่เฮาก็จะเอาลงในกระถางที่ใหญ่หั่นซึ่งว่าดินที่ใส่ปลูกเนาะก็คือดินที่เฮาใส่ปลูกบ่อนทั่วไปเนาะจะมีส่วนผสมของดินหมักใบสามสาเนาะหรือว่าใบกำปูเนาะเพื่อไร่แล้วก็มีกำข้าวซับเนาะซึ่งว่าผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันเนาะแล้วเฮาจะห้องพื้นด้วยหินภูเขาไฟแต่ว่าเฮาเอาตะนางแบบเมื่อกี้นี้มาห้องก่อนเนาะเพื่อบ่ให้หินภูเขาไฟให้มันรอดปองที่อยู่ก้นกระถางหั่นออกแล้วเฮาก็ใส่หินภูเขาไฟลงไปหลังจากนั้นก็ตามด้วยดินปูเล็กน้อยเนาะแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีเนาะเพื่อป้องกันแมงศัตรูที่จะมาทำให้หากของต้นไม้เฮาหั่นแล้วเฮาก็เอาต้นอ่อนหรือว่านอทุนด่างเหลืองอันดามันของเฮานี่ลงปลูกใส่กระถางได้เลยใส่ดินปูเข้าไปจนเต็มกระถางแบบนี้เนาะแล้วเฮาก็จะเคาะเล็กน้อยเนาะเพื่อเฮ็ดให้ดินหันบ่โป่งเกินไปแต่ว่าเฮาหาแนวเคาะบ่เห็นก็เลยต้องเลยไปย่างซอกหาแนวเคาะก่อนเนาะโอเคเฮาได้แนวมาเคาะแล้วเฮาก็จะเคาะแบบนี้เนาะเคาะประมาณ 2-3 บาทเนาะแต่ละข้างเนาะเคาะ 2-3 ข้างเนาะข้างละ 2-3 บาทเนาะเพื่อให้ดินหันบ่โป่งเกินไปให้มันแน่นขึ้นตึมแล้วต้นไม้ของเฮาก็จะบ่ล่มง่ายนั่นเองถ้าเคาะแล้วเนาะเห็นว่าดินปูหันมีน้อยเกินไปก็สามารถตึมได้เนาะเฮียบห้อยเนาะต้นทําอิฐเนาะซึ่งว่าการผสมดินปูคือนี่ต้องบ่ได้เอา
ปุ๋ยออสโมโคใส่ลงไปเขาก็จะสามารถเอามวยใส่ทั้งหน้าหลังจากที่เขาเอาลงกระถางได้เลยเนาะไม่มีปัญหาโอเคบัดนี้เราจะมาเบิ่งเอาตัวต้นน้อยลงกระถางน้อยประมาณนี้เนาะพยายามเบิ่งว่ากระถางและต้นไม้ของเราหามันสมดุลกันหรือบ่เนาะแบบนี้เนาะใส่ดินปูลงไปเลยแล้วก็ใส่สตาร์กันจีน้ำเนาะนี่สตาร์กันจีใส่เข้าไปหอมพืชเนาะเพื่อบ่ให้มีแมงไม้หรือว่าศัตรูพืชเนาะมาทำลายมาทำให้หากต้นไม้เราหั่นหลังจากนั้นก็ใส่ต้นไม้ของเฮาลงไปแล้วก็เติมดินปลูกลงไปเนาะให้เต็มแล้วก็เคาะเล็กน้อยเนาะเพื่อให้ดินหั่นแน่นขึ้นเล็กน้อยแล้วก็สามารถต้นไม้ของเฮาสามารถยึดได้โดยที่บ่เฮ็ดให้ต้นไม้ของเฮาล้มเรียบห้อยเนาะต้นที่2หรือว่าเป็นต้นน้อยเนาะตัวนี้ของเฮาหลังจากนี้เฮาก็จะเฮ็ดคือกันเลยเนาะพยายามเอากระถางแล้วก็ต้นไม้หั่นให้สมดุลกันเนาะต้นใหญ่ก็ใส่กระถางใหญ่ต้นน้อยก็ใส่กระถางน้อยปลูกจนครบหมดทุกต้นเนาะซาวปลายต้นของเฮานี่และนี่ก็คือผลงานของเฮาทั้งหมดในมื้อนี้เนาะปลูกได้ซาวปลายต้นเนาะเอาลงกระถางหมดแล้วมีทั้งกระถางใหญ่กระถางน้อยเนาะแล้วก็ลายด่างงามหมดทุกต้นเลยเนาะบางต้นทียังบ่ทันออกใบเดี๋ยวเฮาก็ต้องได้มารุ่นอีกบาดนึงว่าเพิ่นจะด่างงามหรือว่าเป็นแนวใดเนาะบัดนี้เนาะเฮาก็จะหดน้ําเนาะโดยการใส่บางสีดเนาะสีดน้อยๆฮะเพื่อหดน้ำพยายามหดค่อยๆเนาะหดให้ซุ่มให้เปียกหมดทุกต้นเลยเนาะหลังจากที่เฮาหดน้ําก็จะได้กระถางต้นไม้ของเฮาที่ซุ่มประมาณนี้เนาะจะสังเกตว่าเฮาใส่น้ําห้องไว้ถาดห้องมาเพื่อเฮ็ดให้ต้นไม้ของเฮาหั่นบ่ขาดความซุ่มซื้นเนาะบ่ขาดความซื้นบ่แห้งเกินไปนั่นเองก็สําเร็จเรียบร้อยเนาะสําหรับการแยกลูกต้นออดิบด่างเหลืองอันดามันหรือว่าทูนด่างเหลืองอันดามันของเฮาในมื้อนี้ซึ่งว่าแยกได้ทั้งหมด20ปลายต้นเนาะแล้วหลังจากนี้เนาะเฮาก็จะเอาไปตั้งไว้ในบ่อนห่มที่มีแสงสว่างส่องถึงหรือว่า
บอลที่มีแสงลำไรเนาะเพื่อเพื่อเฮ็ดให้เพื่อนหั่นปรับสภาพเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ห้าของเพื่อนหั่นยึดติดกับขี้ดินปูของเฮาหั่นได้ดีก่อนที่เฮาจะเอามาไล่แดดแล้วก็เลี้ยงแดดในต่อไปขอบใจหลายๆเนาะสำหรับการติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากกดติดตามซองของเฮาในเด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆขอบใจหลายๆบ๊ายบาย